กับเช่นเคยในช่วงสารานุทั่วไปนะครับการเขียนคำย่อหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อโดยราชบัณฑิตยสถานคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยได้กำหนดไว้เพื่อเป็นมาตรฐานของการใช้คำย่อสับสื่อความการใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำของคำแรกนะครับของพยัญชนะแรกของคำจังหวัดจอ14.30 นาฬิกาคือ 14.30 น.ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกและพยัญชนะต้นของคำถัดไปทหารบกทอบอตำรวจตอรอกรณีเป็นคำสมาธิใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียวเช่นมหาวิทยาลัยมวิทยาลัยวจุดกรณีคำผสมใช้เพียงพยัญชนะต้นของแต่ละคำเช่นชั่วโมงชม.โรงเรียนลล.กรณีเป็นคำผสมประกอบด้วยคำหลายคำมีความยาวมากเราอาจเลือกเฉพาะเพียงพยัญชนะต้นของแต่ละคำเช่นคณะกรรมการการประถมศึกษาชาติหรือสปช.ถ้าใช้เพียงพยัญชนะต้นของแต่ละคำแล้วทำให้เกิดความสับสนให้ใช้เพียงพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทนเช่นพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.พระราชกฤษฎีกาพรด.กรณีพยางค์ที่มีหอเป็นอักษรนำเช่นหอยอหอรอให้ใช้พยัญชนะตัวที่ออกเสียงเป็นตัวย่อเช่นสารวัตรใหญ่สวยอทางหลวงหอรอกรณีเป็นคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ำอักษรนำใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียวเช่นประกาศนียบัตรปอถนนถอจุดตัวย่อไม่ควรใช้สระยกเว้นกรณีเป็นคำที่เคยใช้มาก่อนแล้วเช่นเมษายนเมยอเสนาธิการเสจุดตัวย่อที่มีจุดกำกับเสมอตัวย่อแต่สองตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเป็นจุดเดียวยกเว้นตัวที่ใช้มาก่อนแล้วเป็นวรรคเล็กน้อยนะครับหน้าตัวย่อทุกแบบและเว้นวรรคทุกกลุ่มตัวอักษรย่อสวัสดีในช่วงสารานุทั่วไปข้อจดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมและผมสวัสดี